สวัสดีครับผมมอตัวครับสวัสดีค่ะนนท์ค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการน้ำลายสองอุ๊ยอุ๊ยคุณพี่อะไรจ๊ะสออะไรกันคะเนี่ยไม่รู้สอเสือหรือเปล่าอะไรตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนี่เลยค่ะกระเปิบคาเฟ่เอคุณพี่อะไรจ๊ะวงในเขาบอกมาว่าร้านเนี้ยแบบเด็ดสุดในวังทองอ่ะคุณพี่จริงเหรอโอ้ยเราอยากจะรู้ว่าแบบเด็ดจริงหรือเปล่าอ่ะต้องลองแล้วปะใช่แล้วเจ้าของนัดเด็ดหรือเปล่าไม่รู้สิคะต้องแบบไปดูแล้วโอเคไปไปกันเลยน้ำลายสองแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกระเปิบนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณกระเปิบนี่เป็นเจ้าของร้านกระเปิบคอฟฟี่นะคะใช่ค่ะก็ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาประมาณ5ปีเข้าปีที่6แล้วค่ะอ๋อแล้วก่อนที่จะเปิดร้านนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับอ๋อก่อนเปิดร้านนี้ใช่ไหมคะคือคุณพ่อกับคุณแม่ว่างมากแล้วตอนนั้นเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเปิดไฟรอบบ้านแล้วเนี่ยมีรถคันนึงเข้ามาบ้านนึกว่าบ้านเราอ่ะเปิดร้านอาหารเข้ามาบอกว่าเมียมีเมนูอะไรให้ทานบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณพ่อก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเปิดร้านอาหารดีกว่าเพราะวันนั้นก็โชว์ฝีมือไปให้รถคันนั้นเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยก็เลยมาเป็นร้านในทุกวันนี้ค่ะเข้าปีที่6อ่ะพูดแล้วก็แบบหิวเลยอ่ะใช่ไหมคุณแล้วกินหิวมากแล้วกินข้าวกันมาหรือยังคะเนี่ยยังเลยอยากลองอาหารร้านเปิดไหมคะอยากลองสุดๆเลยค่ะร้านเปิดนะคะก็แบบว่าคนวังทองเนี่ยรู้จักกันมากเลยส่วนมากจะเป็นพวกอบต.ปลัดมาทานกันมากยังไงเดี๋ยวลองชิมอาหารกันดีกว่าโอเคได้เลยจ้าอู้น้ำลายสองเลยล่ะไปเลยค่ะสตาร์น้ำลายสองเปิร์ฟชวนมาชิมอาหารนะคะใช่ค่ะก็อยากรู้ว่าแบบเอ้ยเมนูแรกคือเมนูอะไรเอ่ยนะอยากนำเสนอเลยก็คือว่าสเต็กหมูแต่ว่าสเต็กหมูที่นี่ก็แบบเป็นบ้านๆเลยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ทำด้วยน้ำมันมะกอกกับน้ำมันงาผสมกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยดำจะไม่ใส่ผงชูรสแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเรียกได้ว่าสาสุขภาพนี่คือเมนูนี้ก็แบบทานได้ทานได้ทานได้ไม่ผงรวงไม่ผงรวงอีกคนนึงคือทานเค็มเยอะใช่ไหมคะทานเค็มเยอะเหรอคะคุณตัวก็หนักมากผมบางเลยคุณตัวนี่เมนูนี้คุณตัวก็ทานได้นะคะโอ้ชอบต้องชิมหน่อยละขอเมนูมาเลยค่ะอุ้ยขออนุญาตทานเลยเนาะแต่ว่าขอแบบลองชิมเปล่าๆดูแล้วยังไงลองตัดอีกทีกินกับน้ำสลัดแล้วก็ซอสดูนะคะคือแบบเนื้อนุ่มมากอ่ะอร่อยอ่ะนุ่มจริงอร่อยไหมคะอร่อยมากคือแบบจะได้กลิ่นของความหอมพริกไทยดำใช่แล้วตรงเนี้ยซอสดูไหมคะที่นี่จะเป็นแบบเป็นมัสตาร์ดนะคะปั่นเองลองเลยค่ะเป็นสูตรขออนุญาตนะคะบ้านคุณป้าครับเป็นคนทำงูเข้ากันอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะมันจะเข้ากันได้เพราะว่ามัสตาร์ดตัวนี้มันเปรี้ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะพอมันมามิกซ์กันก็คือแบบรสชาติมันใช้ได้เลยนะคะใช่ค่ะใช้น้ำมะนาวแทนนะคะไม่ใช้แบบเป็นน้ำมะนาวขวดค่ะจริงๆคือนอกจากเมนูนี้แล้วก็มีเมนูไหนแบบเป็นเรียกได้ว่าคล้ายๆซิกเนเจอร์ของร้านมั้งไหมคะซิกเนเจอร์เลยเป็นไปกับข้าวดีกว่าเนาะซิกเนเจอร์นี่คือแบบหมดทุกวันบางทีก็แบบขายไม่พอจริงๆก็คือเมนูกระเปิบค่ะโอ้ยอือหืออันจริงคืออะไรกระเปิบคืออะไรกระเปิบคืออะไรลองมาดูกันเลยดีกว่ากระเปิบคืออะไรอืมรู้สึกสเปเชียลเป็นต้มกระเปิบสูตรทางร้านนะคะคล้ายๆแนวต้มโค้งแต่ไม่มีปลาย่างแต่
เป็นต้มยำไก่ธรรมดาแต่ว่ามีใบชะพลูด้วยส่วนมากต้มยำทั่วไปจะไม่ใส่ใบชะพลูนะคะแต่ว่าเราเพิ่มใบชะพลูเพื่อให้ความหอมขึ้นแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงด้วยค่ะน้ำลายซอเลยจ้าลองดูนะคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าแบบกระเปิบอะคะก็อยากให้เป็นแบบเป็นชื่อของร้านด้วยแล้วอันนี้ก็ไม่มีใครทำจริงแซบแซบต้องลองชิมกันแล้วกระเปิบแซบกระเปิบแซบเจ้าของแซบกว่าค่ะโอ้ยได้ไหมคะขออนุญาตแบบได้จ้าขออนุญาตแบบชิมน้ำซุปก่อนนะคะเพราะว่าอยากรู้แบบเท็กเจอร์มาจ้ะชิมด้วยหิวที่นี่ยังใส่แบบเครื่องเต็มมากใส่ใบกะเพราใบมะกรูดคือชอบความเปรี้ยวนะคะแบบเปรี้ยวออกมาเลยเปรี้ยวแบบแซ่บใช่ไหมแม่แซ่บแซ่บมากเหมือนจะของร้านที่นี่นะคะจะมีเสิร์ฟเป็นถ้วยกับหม้อไฟค่ะแต่ว่าถ้าถ้วยนี้ก็สำหรับแบบครอบครัวเล็กๆ 3-4 คนนะคะหม้อไฟก็แบบเน้นแบบประมาณ5-6 คนจริงๆแบบถ้ากินแบบหม้อไฟก็แบบได้อารมณ์ดีเนาะได้อารมณ์ดีแล้วก็จะร้อนตลอดเวลาเออชอบคุณอนุวัฒน์คะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็ดนี่ค่ะข้างบ้านจะมีเห็ดโรงเห็ดอยู่ข้างบ้านอุ๊ยคือพ่อเขาซื้อพันธุ์มาปลูกฟีลลิ่งเหมือนแบบให้ความเป็นออร์แกนิกอะผลิตเองขายเองด้วยนะคะไม่ใช่สารไม่ใช่สารไม่ใช่สารใส่สารกันบูดอย่างเดียวค่ะหลอกเล่นค่ะหลอกเล่นคุณกระเบื้องไม่ขี้หยอกเหรอเออมึนเลยนะฮะมึนเนื้อลองเมนูนี้เลิศคือลองถ้าได้ทานกับแบบแต่ว่าเป็นไก่บ้านนะคะลองไก่บ้านก่อนแต่ว่าไก่บ้านที่นี่จะไม่ได้แบบตุ๋นให้มันนุ่มเพราะว่าไก่บ้านมันต้องเหนียวเป็นไงถ้าได้ข้าวสวยร้อนไหมข้าวสวยร้อนดีดีเลยใช่ไหมใช่อิ่มเลยหรือว่าเราจะลองแบบเมนูต่อไปไหมคะลองมาพิซซ่าดูไหมคะเพราะว่าทำเองนะคะแป้งทำเองที่ร้านคือมีพิซซ่าด้วยเหรอคะมีพิซซ่ามีแบบเป็นไทยฟิวชั่นสเต็กอะไรพวกนี้ค่ะเอ้ยคือเลิศมากเอ้ยนึกว่าพิซซ่าที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะจะไม่มีนะคะหน้าคงหน้าแฮมไม่มีนะคะมีแค่ลาบไข่ดาวค่ะโอ้ยลาบจะบอกว่าลาบไม่ใช่อีสานนะคะเป็นลาบเหนือเป็นพริกลาบค่ะโอ้ยของโปรดแล้วพอดีว่าแฟนเป็นคนทางเหนือแล้วก็ทำลาบเองเรียกได้ว่าแบบมีการอะแดปใช่ไหมคะโอ้ยอะแดปโอ้ยอยากจะลองชิมซะแล้วนะคะค่ะพิซซ่าลาบไข่ดาวเพราะปกติเราก็ทานแบบพิซซ่าเป็นพวกฮาวายเอียนพิซซ่าแบบแฮมต่างๆเฮ้ยเราไม่เคยทานแบบพิซซ่าไข่ดาวนะคะก็อยากจะรู้ว่าเออรสชาติจะแบบเป็นแนวแบบไหนมันจะต่างอะไรจากแบบเอ้ยลาบเหนือมันจะต่างอะไรกับลาบแบบลาบอีสานหรือเปล่าที่เราต่างหรือเปล่าที่เราเคยทานคือเห็นว่ามันจะมีมะแขวนนะคะคุณแอนมะแขวนคืออะไรคุณตัวแบบรู้จักไหมคะมะแขวนมันทำให้เผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกลิ่นหอมเป็นเครื่องของภาคเหนือนะคะต้องลองชิมนะคะคุณตัวต้องลองชิมนะคะส่วนไข่แดงไข่ขาวส่วนมากเด็กๆเนี่ยจะชอบแยกกันมากต้มไข่แดงไข่ขาวดิฉันขอกินไข่แดงค่ะคุณกินไข่ขาวไปค่ะนี่ก็มีนะคะคุณตัวลองได้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็บางคนนะคะลูกค้าบางคนก็จะแบบ ใส่น้ำสลัดลงไปใส่แบบ เป็นคู่กันมึงต้องอันนี้อย่าลองทานแบบทานแบบเปล่าทานแบบเปล่าก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นลาบเหนือนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นไข่ดาวนะคะอุ้ยคือเลิศมากอร่อยไหมอร่อยชอบอ่ะชอบไหมใช่แต่แบบลูกค้าติดน้ำสลัดกันที่นี่มากก็เลยมีขวดแบบไว้เทให้เลยลองทานกับน้ำสลัดใช่คือส่วนมากคือลูกค้าไม่ค่อยกินซอสพริกกับมะเขือเทศนะไม่รู้เป็นไรเพราะว่าพิซซ่ากับน้ำสลัดก็คิดว่าเอ๊ะมันได้หรอแล้วพอเราลองมาทำตอนปิดละมันได้จริงๆอ่ะก็คือแบบกับซอสเนี่ยแบบอาจจะธรรมดาไปไงเพราะว่าร้านอื่นเขาไม่ค่อยมีแบบเป็นน้ำสลัดแล้วยิ่งเป็นสลัดของทางร้านด้วยใช่ค่ะมันก็แบบสู่คุณป้าเลยสู่คุณป้าน้ำปากอิ่วอิ่วอิ่วทำงานดีนะวันนี้ตอนนี้เลยค่ะโปรโมทลูกน้องค่ะขออนุญาตใช้เงินได้เลยค่ะรอให้กินปากมึงไงอร่อยค่ะได้รสลาบดีมากเอาไปกินแล้วค่ะเอากินต่อก็คือถาดนี้อยู่ในราคาที่เท่าไหร่คะให้ทาดีกว่าเท่าไหร่คะคุณแอนเซว่า200อัพถาดพิซซ่าถาดใหญ่อยู่นะอืมอ่ะถ
หาตามตลาดหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่ตามตลาดเล็กกว่านี้ไม่นะดูรูดินะฉันว่า2ไลน์อัพเกินไปค่ะคุณแนนอ้อ89บาทเท่านั้นเองค่ะแม่89บาทค่ะอุ๊ย89บาทหลุดมาหน้าเลยค่ะหน้าถาดกินคนเดียวเนี่ยราคาย่อมเยาไหมคะราคาตกใจคือราคาตกใจมากค่ะ89บาทคือถาดแบบถาดใหญ่นะคะนี่ไม่ได้ถาดเล็กนะจริงๆถาดใหญ่อยู่นะใช่แล้วก็แบบเฮ้ยเป็นใส่เครื่องให้เต็มเครื่องแน่นมากคือหมูเนี่ยไม่ใช่แบบใส่นิดๆหน่อยๆนะคะเยอะมากใช่จัดเต็มให้เลยจัดเต็มเลยเมนูนี้ถือว่าอร่อยแล้วก็แนะนำด้วยเนาะใช่ไหมคะค่ะเป็นไงบ้างเลิศแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากก็เลยแบบเอาแซมเปิลมาก่อนถ้าถูกใจมาอีกไม่แน่นอนจ้าโอ้โหอิ่มอกอิ่มใจอิ่มแบบอิ่มพุงมากวันนี้คุณกระตั้วเป็นไงบ้างคะอุ้ยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกระเปิร์ฟมากๆนะคะที่ได้ว่าเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำแล้วก็พามาชิมอาหารอร่อยก็เป็นเกลียดเหมือนกันที่เลือกร้านเปิร์ฟมาออกรายการอย่างนี้ถ้าใครอยากมาเนาะใครอยากมาฝากร้านได้เลยปะฝากได้ฝากได้ได้เลยได้เลยก็ถ้าใครอยากมานะคะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองนะคะหลังตลาดวังทองค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ไปขึ้นเพจให้เนาะขึ้นเพจแล้วประเมินยังไงตองมาก่อนนะคะช่วงเย็นก็คือโต๊ะเต็มทุกวันยังไงโทรมาก่อนสักประมาณ4โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะโทรมาก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงเช้านะคะก็โทรมาสัก10โมงครึ่งนี้ค่ะพอร้านเปิด11โมงถึง3ทุ่มครัวปิด2ทุ่มนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเรานะคะน้ำดายสอก็ลาไปก่อนก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสอมากเลยน้ำลายสอ